อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าเธอบอกเธอไปแปรงฟันแล้วไม่มานั่งกินปลาสวัสดีครับไวท์โฟเดียอยู่กับคุณในเกมเธอลาเรียนะครับผมเมดเอสเพย์ 1.3.3 นะครับผมชอบเผลอจะพูดเอ็กซ์เพิร์ทอยู่เรื่อยเลยแต่เราไม่เอ็กซ์เพิร์ทนะครับผมครั้งนี้นะครับเราจะไปทำฟาร์มที่ไปทำฟาร์มกุญแจที่ไบโอมฮอลโลกันนะครับผมกุญแจฮอลโลนั่นเองถ้าไม่เข้าใจว่าคืออะไรก็ไปเปิด Google ตาตอนนี้เราจะคัพแอคเซสซอรี่ใหม่นะครับได้จาก Celestial Magnet กับ Avenger Emblem นะครับผม Celestial Magnet นี่ก็ค่อนข้างหายากนะครับอยู่กับว่า NPC จะมาหรือเปล่านะโอเคคัพเลยครับคัพออกมาแล้วนะ2อันผสมกันจะได้เราจะเก็บดาวมานาที่มันดรอปอยู่บนพื้นได้ง่ายขึ้นนะผมแล้วก็เพิ่ม Magic Damage 15% นะฮะซึ่งถ้าเราใส่เพิ่มกับอันนี้ซึ่งเรามี Sorcerer Emblem บวก 15% damage อยู่แล้วนะผมเดี๋ยวลองใส่ดูตอนนี้เฉยๆนะผมตอนนี้เฉยๆใส่อันเดิมนะฮะdamage ของ Shadow Beam เป็น81นะผมพอใส่เพิ่มเข้าไปปุ๊บเป็น90นะผมเพิ่มมาตั้ง9 damage นะฮะเพิ่มมาเยอะมากๆเลยนะผมไอเทมไหนที่เยอะอยู่แล้วมันก็ยิ่งเยอะเข้าไปอีกนะเพราะว่านับเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคเราก็จะใส่ไว้เต็มช่องนี้แล้วกันครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อนะครับไปซื้อชุดแซลมอนนะผมซึ่งต้องมีพิกมี่สตาร์ฟอยู่ในตัวนะฮะ NPC ถึงจะขายให้พิกมี่สตาร์ฟดรอปมาจากแพนเทอร่านะฮะแพนเทอร่าก็คือไอ้บอสดอกบัวในป่าดิบนั่นเองนะผมกดช็อปปุ๊บเปิดมาจะมีขายชุดที่กี่แมสอยู่นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวผมแม่งขายแพงว่ะอันละตั้ง50โกนะผมจะมีตังพอมั้ยเนี่ย2อันมันก็1แพทินัมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องใช้ดิสคาวการ์ดแล้วครับผมไม่รู้ว่าลดได้เท่าไหร่นะดิสคาวการ์ดอยู่นี่นะผมดรอปมาจากไพเรทครับผมมีประโยชน์มากนะจ๊ะเดี๋ยวมาซื้อชุดเอาใส่เอเซสซอรี่เข้าไปปุ๊บแล้วเปิดร้านมาจาก50โกเหลือ40โกลดไป10โกเลยนะจ๊ะมีพอไหมเนี่ยโอเคพอนะผมเราได้มาแล้วนะชุดของสายแซลมอนที่ดีที่สุดในตอนนี้นะผมพิกมี่เน็กเลสนี่ก็ซื้อไปเก็บไว้ก็ได้ครับมันจะเพิ่มจำนวนของสมุนได้นะผมมา1ตัวนั่นเองนะฮะนี่ของเต็มตัวเลยเนาะของไร้สาระอะไรนี่เต็มตัวเลยนะครับผมก็ไม่ไร้สาระมากแต่เดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาทำเลทำกันครับผมการทำฟาร์มจุดประสงค์หลักของการทำฟาร์มคือกูต้องนั่งเฉยๆแล้วไม่ต้องทำอะไรนะฮะแปลว่าเราจะให้สมุนเนี่ยคอยจัดการไอ้พวกศัตรูที่มันบินมาหาเราเรื่อยๆนะผมแล้วเราก็อาจจะเปิดเกมค้างไว้สัก50ล้านปีนะฮะแล้วจากนั้นพอกลับมาปุ๊บเราก็อาจจะได้ของดีๆอะไรสักอย่างคือไม่ต้องรีบครับตอนนี้เราฆ่าอุ้ยกระตุกอุ้ยพายุทรายครับผมอุ้ยฉลามอุ้ยฉลามทรายเว้ยนี่เพิ่งเห็นในเพจมาแล้วเฮ้ยกูโดนติดสถานะเลยอ๋อติดสถานะลมอยู่ครับถ้าเราเดินต้านลมนะมันจะเดินช้าแต่ว่าถ้าเราเดินตามลมครับมันจะเดินไวมากนะครับผมอุ้ยอะไรเนี่ยแซนด์เอลิเมนทัลอุ้ยวัดเฮลโอ้ my god โอ้โหไอพายุโดนแล้วเจ็บนะผมโอ้นอนมาอีกดอกอะไรมั่งไหมเนี่ย Forbidden Fragment เฮ้ยอะไรเนี่ยมอนใหม่เพียบเลยครับโอ้โหแล้วสปาวเลทมันเยอะมากเขาบอกมันเพิ่มสปาวเลทนะไม่คิดว่าจะเพิ่มขนาดนี้ตายแล้วกูตายแล้วเดี๋ยวเอาดิสคาวการ์ดออกก่อนเก็บไว้ทำไมมันคืออะไรเนี่ย Forbidden Fragment เดี๋ยวหาคำตอบในเอพิโซดหลังๆแล้วกันครับตอนนี้เราไปทำสิ่งที่เราตั้งใจจะทำก่อนนะโหมันเป็นฉลามทรายอ่ะสุดยอดคือถ้ามาทะเลทรายตอนเพิ่งเริ่มเกมอะไรพวกนี้ตายหาแน่นอนแค่ตอนแรกเจออีแรงกูก็นั่งตบเป็นนาทีแล้วนะฮะอารมณ์มาอีกเพราะมันมีทรายใช่ไหมเนี่ยมันเลยมีพายุทรายปัดถอเอามาโอเคครับมาถึงแล้วครับเอ้ยไม่ใช่กูจะไปไหนวะเอ้าเดินเลยมาอีกปัดถอกูแม่งติดครับผมติดจำได้ว่าต้องไปพวกป่าดิบนะตอนนั้นไปหาของนะครับผม
โอเคเดี๋ยวเรามาดู Forbidden Fragment กันก่อนไหนๆก็กลับมาบ้านแล้วเนาะ NPC อยู่ไหนเอออยู่ตรงนี้นี่เอง Crafting เอาไปใส่คราฟชุดนะครับเอาผสมกับไทเทเนียมบาร์นะฮะ1อันกับ Forbidden Rope อ๋อมันเหมือนไอ้นี่นี่หว่ามันเหมือนไอ้บอสของฤดูหนาวของไบโอมหิมะที่เราเพิ่งขายทิ้งไปนะครับอันนี้สำหรับสายมินเนี่ยนอันนี้สำหรับอะไรเนี่ยมันก็มินเนี่ยนหมดเลยปะเนี่ยอ๋อนี่เป็นชุดสำหรับสายมินเนี่ยนอะไรเนี่ยสปิริตเฟรมของเวทมนต์ครับเอามาครับกับดิเซอร์สปิริตแลมหายากไหนวะแล้วก็โซฟไนท์123ดาเมจเลยนะแรงสุดเลยเนี่ยแอฟเวอเรจสปีดโอเคยู14มานาก็แพงอยู่นะสปีริตเฟรมอุ๊ยอันนี้น่าครับอันนี้ต้องลองครับผมอันนี้คือของใหม่ใน 1.3.3 นะฮะอันนี้เพิ่มเมจิกและมินเนี่ยนดาเมจอ๋อมันทั้งเมจิกแล้วมินเนี่ยนเลยเหรออันนี้ก็เมจิกแล้วมินเนี่ยนเอ้าแล้วมันต่างกันไงเนี่ยมันเป็นบั๊กหรือเปล่าครับมันชุดเหมือนกันเนี่ย2อันเนี้ยใช่มั้ยอันนี้ก็6ดีเฟนซ์อันนี้ก็6ดีเฟนซ์เหมือนจะเป็นอ๋อเขาหมายถึงว่าคราฟกับอะดามันไทได้แล้วก็คราฟกับไทเทเนียมบาร์ได้นะครับผมเอ้ยน่าสนใจมากเลยครับน่าสนใจมากสปิริตเฟรมหาอย่างไหนเนี่ยดิสเซอร์สปิริตแลมโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ในเชสไว้ก่อนแล้วกันเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะผมเดี๋ยวก็ YouTube คนอื่นคงจะทำวิดีโอเตรียมเรียบร้อยแล้วครับผมก็นั่งเงียบๆโง่ๆอย่างนี้ไปนะนั่งเงียบๆงงๆแบบนี้ไปโอเคเก็บของก่อนเนาะดิสคาวการ์ดเนี่ยเก็บไว้ทำไมลบของจริงๆเลยเก็บอะไรได้อีกไหมเนี่ยเต็มแล้วครับพวกของพวกนี้เรานี่ใช้หมดเลยฮะพิกมี่สตาร์ฟไม่ใช้แล้วนี่ฮะไม่ใช้แล้วเอาทิ้งอะไรดีเนี่ยของไร้สาระโอ้โหลูกตาเพียบเอาไปขายทิ้งดีกว่าแล้วก็โพชั่นอินกิเดียนก็เก็บใส่ของไปนะครับมิสเอาเติม Forbidden Fragment ไปโอเคผมว่าผมเซตแล้วตอนนี้เอาของขายปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อเนาะเสียเวลาไปหน่อย7นาทีนะครับต้นคลิปไม่เป็นไรเล่นเกมนี้อ่ะคุณรีบเหรอรีบไหมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวน้ำผึ้งไปด้วยดีกว่าเอาน้ำผึ้งไปด้วยไหนน้ำผึ้งมีไหมบล็อกแถวนี้อันนี้มันลาวาหรือน้ำผึ้งวะเนี่ยน้ำผึ้งอันนี้โอเคไปกันกับน้ำผึ้งรูมันอยู่ตรงไหนนี่รูอยู่ตรงนี้นี่เองกูก็เดินสักไก่บัดทอกูก็เดินสักไก่ก็แก้อัปเดตนี้ก็แก้บั๊กแก้อะไรนะครับผมแล้วก็เพิ่มของใหม่เพิ่มมาเยอะมากไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างนะฮะนี่เราก็ถือว่าอยู่ในไบโอมฮอลโลแล้วนะครับผมแต่ว่าข้างๆนี่เป็นทรายด้วยนะฮะผมว่าเราทำนี่แหละทำเป็นห้องทำเป็นห้องแถวนี้แล้วครับผมนะฮะเป็นห้องสำหรับฟาร์มไบโอมนี้นะไม่รู้ว่าลงไปลึกกว่านี้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่านะฮะตอนนี้ไม่เห็นมีมอสอะไรเกิดเลยเนี่ยปกตินี่ถ้าเป็นตอนเริ่มเกมนะเข้าไบโอมนี้มาเนี่ยโอ้โหมาเป็นล้านขยันเหลือเกินพระคุณทำลายให้หมดครับอย่าให้มันเหลืออาจจะทำที่อยู่บล็อกแถวนี้ก็ได้นะครับผมเอ้ยตรงนี้ยังเป็นหินธรรมดาอยู่เลยเนี่ยวัดทองมีมิมิกเกิดครับแต่เป็นมิมิกธรรมดานะฮะไม่ใช่มิมิกของไบโอมเรายังไม่ได้ฆ่ามิมิกไบโอมเลยนะเนี่ยเนาะโปรติไอ้เลทเพย์ที่แล้วนี่ฆ่ากันรัวๆเลยครับผมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันไม่มีของเวทมั้งรู้สึกนี่ครับเกิดแล้วครับก็ฆ่าง่ายดีทุบไม่หมดเรามีระเบิดไม่ใช่หรอวะเออช่างเถอะทุบอาจจะเร็วกว่าครับระเบิดเดี๋ยวต้องมาเก็บรายละเอียดเอาทีหลังนะผมโซฟไลท์เนี่ยก็ถือว่ามาฟาร์มโซฟไลท์ไปในตัวด้วยนะครับแต่จริงๆผมจำได้ว่าโซฟไลท์นี่มีเยอะเลยนะที่ขายในโซฟอะไรวะโซฟไนท์นะผมโอเคเป็นห้องขึ้นมาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวตรงกลางของห้องนี้มันจะอยู่แถวนี้เนาะเดี๋ยวต่อบล็อกไปหน่อยเอ้ยมึงอย่าวางอัตโนมัติดิวะ
ต่อบล็อกไปหน่อยให้อยู่ตรงกลางห้องนะผมประมาณนี้แหละแล้วไอ้บล็อกตัวนี้เราก็ถูกทิ้งได้เลยนะครับก็แก๊กสะใจดีจริงๆเสียงชุบนะฮะเดี๋ยวปักไฟก่อนครับผมแถวนี้แม่งมืดเกินมองไม่เห็นสิ่งที่เป็นไปมองไม่เห็นสิ่งที่เห็นแล้วเป็นอยู่ค่า Illuminance Bat ตัวที่50แปลว่าเราไม่ค่อยลงแปลว่าผมไม่ค่อยได้ลงเหมืองนะฮะขึ้นค่าไปได้ตัว50เองถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์นี่ป่านนี้โอ้โหค่าเป็นล้านไปแล้วลงไปถึงข้างล่างเลยไหมเนาะเข้าไปถึงข้างล่างเลยไอช่องข้างล่างนั่นน่ะนี่ครับผมเนี่ยตรงนี้น่าจะดีกว่าเพราะพื้นหลังมันเป็นแบบเนี้ยเนาะตรงนี้น่าจะดีกว่างั้นเดี๋ยวพื้นเอาเป็นสักตรงนี้ก็ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะอุดนะครับเพื่อที่จะเดินง่ายแล้วก็มอนเตอร์จะเดินอยู่บนบล็อกที่เราวางนี้นะฮะแล้วก็ปฏิบัติการนั่งทุบต่อไปครับผมมีน้ำนะขุดน้ำลงไปครับขุดน้ำลงไปรำคาญนะครับผมแม่งมาเจาะแจ๊ะนะครับผมเบื่อครับชอบเล่นเกมไม่ชอบเกี่ยวเบ็ดครับผมมาเจาะแจ๊ะอะไรนักหนาพอเป็นอย่างนี้เราก็อุดทุบไปอุดไม่ได้ทุบไปอุดอะไรวะอุดน้ำแค่นั้นแหละเออเนี่ยมีคำอะไรหรอกอันนี้ก็จะเป็นตอนอีกตอนนึงนะครับผมที่ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็วิวจะประมาณ900วิวนะฮะหลังจากผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะฮะมันก็อย่างนี้แหละทำ YouTube อ่ะมึงหวังอะไรไม่ได้หรอกเด็กมันก็ดูอย่างอื่นของมันก็นั่งดูฮาร์ดล็อกเกอร์มันก็นั่งดูเคออนก็นั่งดูอะไรของมันไปนั่นแหละฉันก็ตาสีตาสาไม่รู้จักเท่าไหร่ฮัลโหลมิมิครับแถวไหนเอ่ยมาดิมาเจอกูดิพี่ตอนนี้พี่ร้อนอยากเจออยากมีเรื่องมากตอนนี้ฮัลโหลมิมิกอ้าวหายไปแล้วครับจบไม่ต้องเจอกูแล้วป๊าจำเป็นต้องทุบมั้ยเนี่ยแถวเนี้ยจริงๆไม่ต้องทุบอะข้างบนเราน่าจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ขุดไปข้างล่างมากกว่านะเนี่ยน่าจะตรงนี้เอ้ยแต่แม่งมีไบโอมหิมะว่ะเหี้ยปวดหัวเอาดีมั้ยเลื่อนพื้นลงไปข้างล่างดีมั้ยเนี่ยถ้าจะเลื่อนผมแม่งไม่ขุดแล้วครับผมเสียเวลาเดี๋ยวเราวางระเบิดแม่งเลยครับผมจำได้ว่ามีอยู่เยอะนะฮะระบงระเบิดเนี่ยวางพิกกี้แบงค์เอ้าต้องวางอย่างนี้พิกกี้แบงค์ปึ๊บนี่ครับมีอยู่4อันครับผมปัดโถกูคิดว่ามี50อันเอากับเขาหน่อยแหละบูมบิชแล้วข้างบนนี้ก็ต้องระเบิดครับตรงนี้ก็ระเบิดครับระเบิดหมดเลยครับตรงนี้ครับเนี่ยแหละผมว่าทำข้างล่างนี้ดีกว่าไปอมหิมะมันอาจจะมีอะไรให้มากกว่านะอาจจะมีแบบเราอาจจะได้เอสเซสซิลี่ของเต่าก็ได้ครับสุดยอดของนะผมมอนก็จะเยอะขึ้นด้วยไงใช่ไหมมันน่าจะผสมกัน2ไบโอมเนาะมอนเตอร์ของไบโอมฮอลโลแล้วก็หิมะไม่รู้เหมือนกันกูถามทำไมใช่ไหมเพราะกว่าจะตอบก็ไปได้คำตอบก็2สัปดาห์ไปแล้วนะผมเอออีกอย่างนึงนะครับผมใครคอมเมนต์อันดับพ่อตายนะครับอันนี้ไม่ได้ด่านะครับผมไม่ได้ขู่ด้วยแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นครับผมใครคอมเมนต์อันดับครับพ่อตายทุกคนเลยครับผมไม่รู้ทำไมแต่มันเกิดขึ้นเองครับน้องๆครับมันต้องระวังหน่อยนะครับผมพี่เตือนเลยครับผมคอมเมนต์ยังเลยอันดับเนี่ยคอมเมนต์หาพ่องเหรอกูก็เนาะก็ลงคลิปกูดีใจเอ้ยคนมาพูดอะไรบ้างวะเป็นแรกเงี้ยโอ้โหพอเจอปุ๊บกูนี่หมดเลยหมดความตั้งใจที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เลยกูอะโอ้จะตกเหลือเกินก็ไม่นานครับที่ขุดมันไวไงป๊อกจำได้ว่าเคยมีไดนามิตเยอะมากไม่รู้เอาไปขายทิ้งหรือไงวะแต่มีเยอะจำได้กูจำได้เอาถึงไหนดีวะเนี่ยถึงไม่อยากให้น้ำแตกและแยกทางเลยเนี่ยขี้เกียจครับผมนะเดี๋ยวเอาสักตรงนี้ก็ได้วะเนี่ยบล็อกเนี้ยเสร็จพอมาอีกแล้วศัตรู
อย่ามายุ่งกับกูดีอย่ามายุ่งกับกูมอนก็ไม่ค่อยเกิดเลยครับงงเหมือนกันทำไมวะแล้วเราจะยืนอยู่ตรงไหนยืนอยู่บนนี้ลงมาหน่อยเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้แล้วกันยืนอยู่ตรงนี้แล้วกันนะผมโอ้ยปักห้ามึงคุดแล้วข้างล่างก็น่าจะเกิดตัวเอี้ยอะไรเต็มแล้วครับผมเนี่ยข้างล่างนี้แหละข้างล่างนี้แหละสูงเกินไปไหมเนี่ยสักเท่าไหร่ดีเอ้ยตามึงวะมึงอะไรของมึงเนี่ยมันกระดิกกระดุ้งอะไรอยู่แถวนี้แถวนี้น่าขุดมากเลยแต่ผมกลัวว่ามันจะสูงเกินไปดิเนี่ยเนาะสูงเท่าไหร่ดีวะกูยืนเนี่ยกูยืนอยู่บนนี้ใช่ไหมเออมันไม่มีมอนน้ำแข็งมาหรอกครับไม่มีหรอกเนี่ยสักเท่านี้เนาะหรือว่าเท่านี้พอแล้วเท่านี้สูงพอหรือยังไม่ลองก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวผมวางบล็อกอุดไปก่อนนะตรงเนี้ยเนี่ยเอาประมาณเท่านี้แหละนี่ก็สูงมากเลยนะผมว่าไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นก็เคยทำฟาร์มอย่างนี้แหละก็งงๆอย่างนี้แหละไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเกมเนี้ยผมไม่ได้ชอบดูคลิปบ่อยนะผมคลิปตัวเองนี่ก็ทำทีก็นานแล้วไหนจะเอาเวลาไปทำงานซ่อมไหนจะเอาไปชักว่าวไหนจะเอาไปดูอนิเมะอีกเท่านี้พอหรือยังจ๊ะไม่ได้ต้องบล็อกนี้ใช่ไหมคือไม่ต้องเป๊ะก็ได้หรอกกูว่าอุดน้ำไปอย่ามายุ่งกับกูโอเคข้างล่างนี้เราว่างแล้วผมเดี๋ยวอุดตรงนี้เดี๋ยวแม่งล่วงเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปยืนอยู่ข้างบนชิวๆอินดี้นะครับผมคาดว่าจะมีตัวอะไรเกิดแล้วก็พยายามจะเล่นงานเราตอนนี้น่าจะมีตัวอะไรเกิดแล้วครับข้างล่างเนี่ยแล้วเราจะทำไงปล่อยอันนี้มันไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงแน่นอนครับเราก็จะใส่ชุดสมุนนะครับผมเดี๋ยวของแม่งเยอะเกินไปโอเคเราจะเปลี่ยนชุดนะเป็นชุดทิกินะผมแล้วก็เสกสมุน2 3 4 5 5ตัวครับเต็มที่นะแล้วก็ใส่ไอ้ชุดซัมมอนอีกนะครับผมใส่ไหนดีในนี้แล้วกันใส่ซัมมอนนะฮะอันนี้มันเพิ่มซัมมอนดาเมจใช่ไหมเอองั้นเราก็เอาเมจิกดาเมจออกแล้วเปลี่ยนด้วยพิกมี่เนคเลสนะครับผมแล้วก็เสกเพิ่มอีกตัวโอเคดีไหมเนี่ยโอเคไหมเนี่ยทำไมรู้สึกมันไม่ค่อยมีมอนอะไรเกิดเลยวะสงสัยต้องปักเทียนนะครับผมเดี๋ยวต้องเปิดอุ้ยวางอะไรกูเนี่ยวางพิกกี้แบงเปิดมีอะไรวางไหมนี่ไงวอเตอร์แคนเดิลเนี่ยครับผมเดี๋ยวอาจจะขยายห้องให้มากกว่านี้ก่อนให้มันดูจนยังวะมันแคบๆแล้วก็วางเอาไม้วางแล้วเทียนวางนะผมไหนขอเทียนหน่อยเทียนอยู่นี่วางปุ๊บโอเคเพิ่มสปาวเลทแล้วครับข้างล่างนี่มีตัวอะไรเกิดไหมกูถามจริงเนี่ยเพราะสมุนเราไม่เห็นเคลื่อนเลยทำไมเกิดน้อยงี้วะหรือว่าเราอยู่สูงไปครับสูงเกินที่เธอจะเอื้อมก็ไม่สูงมากนะน่าจะพอดีอ่ะเอื้อลงไปอีกหน่อยดีฮะเสียงอะไรแกงๆเนี่ยก็มีเกิดแหละได้ยินเสียงเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเย่ไม่ยุ่งกับกูตายแล้วลงไปอีกมันจะได้เกิดเท่านี้พอยังพอหรือยังฮะมีพื้นที่ให้กูหายใจหน่อยเอ้ยทำกล่องแบบนี้ก็เฟียวดีนะเฟียวเนาะเฟียวเนาะเฟียวดิไม่เฟียวก็ต้องเฟียวคือกะให้สมุนเนี่ยไปจัดการมอนแต่มอนไม่เกิดเลยเนี่ยแล้วกูจะทำยังไงฮะแล้วฉันจะทำยังไงอะฟาร์มสำเร็จไหมเนี่ยฟาร์มกูเชื่อเอ้ยฟาร์มโชคชัยกูอันนี้เป็นบ่อตกปลาครับไม่ควรยุ่งอะไร
เพราะนั้นเดี๋ยวผมจะไปทำฟาร์มให้ดีกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาในเอพิโซดหน้าครับผมแล้วเจอกัน